คือเรื่องการผลักดันประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราทำตั้งแต่ระบบฐานรากมานะครับจนถึงเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนอกจากนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับในส่วนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้ผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศ 4.0 นะครับเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดนั้นงานมหกรรมการเงินครั้งที่16 Money Expo 2016ซึ่งวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นครับภายใต้แนวคิดดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมันนี่ชีวิตดิจิตอลและการเงินดิจิตอลมุ่งหวังให้ไทยนั้นเป็นฮับของดิจิตอลในภูมิภาคอาเซียนอย่างสมบูรณ์พร้อมกับเดินหน้าการพัฒนาด้านดิจิตอลอย่างเต็มที่ติดตามจากรายงานของคุณพัชิตาพงโกศลครับหลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการในหลายด้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตในธุรกิจของคนไทยโดยหวังจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและผ่อนคลายภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองพร้อมสร้างการเติบโตทั้งในด้านการบริโภคการลงทุนรายจ่ายของภาครัฐการค้าประเทศรวมไปถึงการส่งออกและนำเข้าล่าสุดวารสารการเงินธนาคารได้จัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่16หรือ Money Expo 2016ภายใต้แนวคิด Digital Right Digital Money ชีวิตดิจิตอลการเงินดิจิตอลโดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมุ่งหวังให้งานนี้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศและหวังให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับของดิจิตอลในภูมิภาคอาเซียนอย่างสมบูรณ์จึงเดินหน้าการพัฒนาดิจิตอลอย่างเต็มที่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลักดันให้มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมในทุกพื้นที่สร้างคลัสเตอร์ด้วยการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจสร้าง SME และกลุ่มสตาร์ทอัพที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะมีการใช้โปรแกรม Smart Thailand ช่วยเหลือ SME เปลี่ยนระบบซัพพลายเชนและสร้างบุคลากรเพื่อรองรับระบบดิจิตอลนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาโดยรัฐบาลโดย BOI ชี้ให้เห็นถึงเส้นทางที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปทางไหนและที่สำคัญที่สุดเขามองว่าการที่ประเทศรอบบ้านเราเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกปีมันยิ่งทำให้เมืองเห็นว่าเมืองไทยนั้นคือช่องทางที่จะเข้ามาเพื่อกระจายไปสู่ประเทศเหล่านี้ในการลงทุนรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงธุรกิจโมบายที่เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาคในประเทศไทยด้วยว่านับว่าเป็นธุรกิจโมบายที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในไทยว่าไทยสามารถเป็นเกตเวย์ของอาเซียนด้านดิจิตอลได้เนื่องจากนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาลมีความชัดเจนโดยปีนี้จะใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาทและในปีหน้าจะใช้งบประมาณอีก 5,000 ล้านบาทเพื่อจะเชื่อมโยงกับ National Gateway ในประเทศไทยจึงมั่นใจว่าไทยจะเป็นดิจิตอลฮับในภูมิภาคนี้ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตที่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีการเปิดกว้างจากการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวเติบโตได้ดีโดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่ชี้ให้เห็นว่าไทยจะก้าวไปในทิศทางใดและที่สำคัญการที่ประเทศรอบบ้านเศรษฐกิจเติบโตขึ้นทุกปีจึงมองว่าไทยเป็นช่องทางในการกระจายสู่การลงทุนเป็นประตูการลงทุนในเกตเวย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ผ่านการดำเนินการตามนโยบายของประชารัฐแล้วเขายอมรับว่าประเทศไทยนั้นคือประตูเป็นเกตเวย์ที่จะเข้ามาสู่อาเซียนซึ่งกลายเป็นฮับที่สำคัญอย่างยิ่งใน geopolitics ในอนาคตข้างหน้าสำหรับมหกรรมการเงิน Money Expo 2016ครั้งนี้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนและสถาบันการเงินได้เข้าร่วมกว่า260แห่งเพื่อนำมาเปิดการบริการทางด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชนในแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยที่ต่ำหรือเงินฝากอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึงร้อยละ 4.25 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในตลาดรวมถึงการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่รู้ผลพิจารณาเร็วภายใน90นาทีและสมัครบัตรเครดิตอนุมัติวงเงินและรับบัตรทันทีภายใน1ชั่วโมง